Welcome Podcast to No Pudon Story Podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบุร d o n Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าจะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานได้โอกาสไปสัมภาษณ์ผ่านซู m นะครับแอปพลิเคชัน Zo ู m กับคุณระวิทฐหานุสาหะนะครับซึ่งคุณระวิทก็สละเวลานะช่วงนี้คุณระวิทก็ค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ว่า ผมก็ติดต่อไปว่าผมได้อ่านหนังสือเล่มล่าสุดของคุณรวิทย์นะครับซึ่งชื่อว่าหนังสือวิธีคิดไร้กระบวนท่าหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า Unstructure นะคุณรวิทย์ก็บอกว่ายินดีครับอาจารยก์ก็ได้ไอเดียหลายๆข้อเลยนะครับที่เมื่อวานพูดคุยกันแล้วผมก็ลิงก์ไปกับเหตุการณ์ปัจจุบันคือโควิด19นะครับแต่ที่ผมบอกว่าวันนี้เป็นตอนต่อเพราะว่าส่วนตัวเองนะครับเกือบทุกเล่มเลยนะ ที่ผมอ่านผมจะพยายามสรุปมาเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นๆนะครับถามว่าทําทุกเล่มเลยไหมก็อาจจะไม่ได้ทุกเล่มสักทีเดียวนะครับบางอย่างมันอาจจะสรุปได้ยากแบบใน,ใน,ใ,นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเกือบทุกเล่มทํานะครับเล่มของคุณลวิทย์เล่มล่าสุดเนี่ยอันสตรักเจอร์เนี่ยนะครับผมก็ทํามาได้17ข้อนะครับตอนแรกลังเลเหมือนกันเพราะว่า เพ,พิ่งคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้ไปเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ก็คิดว่าเอาชนะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสรุปไวในบล็อกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในในเพจนบุตรดอสตอรี่นะครับเข้าไปดูก็ได้นะครับ nubudornstory com นะครับในบล็อกก็มีนะครับผมเขียนไว้ว่า17ข้อคิดที่ได้จากหนังสือวิธีคิดไร้กระบวนกานะครับผมเริ่มต้นจากข้อที่1เลยนะครับข้อแรกเนี่ยที่ผมตกผลึกมาได้จากการหนังสือเล่มนี้คืออยากสำเร็จมากกว่าคนอื่น ก็ต้องทุ่มเทให้มากกว่าคนอื่นผมว่ามันเป็นสมก,การที่ตรงไปตรงมานะอินพุตเท่ากับเอา p u พุตอ่ะเพราะนั้นถ้าเราอยากที่จะมีเอาต์พุตเยอะนะครับความสําเร็จมันก็มาจากเอา p u พุตที่เราทำนะครับเอาตพุตไม่ได้แปลว่าจํานวนนะครับเอาพุตอาจจะพูดถึง Impact เอาต์พุตอาจจะพูดถึงคุณภาพแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะทําให้มันเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยเราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันก็ยากยกเว้นว่าเราเป็นซูเปอร์จีเนียสซึ่งก,ก,ก็ก็คงมีเหมือนกัน,น้ี สิ่งที่เราเห็นความสำเร็จมาร์คซักเคเบิลอีลอนมัสเจฟเบซอสใครต่อใครเนี่ยนะเขาไม่ได้แบบนั่งเฉยเฉยะคือเขาก็ทุ่มเทเขาก็ใช้แรงกายแรงใจนะครับเพะฉะนั้นข้อนี้ข้อเดียวผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นยุคเวลาไหนก็ตามนะครับข้อที่2นะครับผมเขียนไว้ว่ามันไม่มีความแน่นอนอยู่ในโลกเราหรอกสิ่งที่เราทำได้คือต้องเรียนรู้และปรับตัว ข้อนี้โยงกับโควิด19ก็ได้นะครับเ,เดือนมกราที่ผ่านมาเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในโลกเรานะปลายปีที่ผ่านมาเรายังเฮฮาแฮ ppy อยู่เลยครับแต่ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนครับมันแปลว่าเห็นไหมครับมันมาแล้วมันมาแบบใครจะไปคิดว่าโลกทั้งโลกจะชัดดาวในลักษณะแบบนี้วันวันก่อนไปดูคลิปอันนึ่งมันมันน่าใจหายเหมือนกันนะครับ คือมันเหมือนหนังฝรั่งเลยอะ่ะคือเมืองใหญ่ๆของโลกเลยนะครับมันมันเหมือนเมืองร้างอะ่ะมันเหมือนในหนังจริงๆนะเราคงไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเอาแค่กรุงเทพก็ได้นะฮะที่แบบเฮ้ยรถไม่มีวิ่งอย่างเงี้ยมีคนถ่ายรูปส่งมานะผมก็ไม่ได้ขับไปดูเองหรอกแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับเรานึกไม่ออกเลยนะครับว่าการเดินไปซื้อของที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนวุ่นวายมาตรวจ อุณภูมิมีผ้าปิดปากมีเจลล้างมือมีอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปไปคาดเดาตัวนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้นะครับคือการเรียนรู้และปรับตัวผมเชื่อว่าโควิด19เป็นบทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เราได้ปรับตัวนะครับวันนี้ผมกําลังมาพูดพอดแคสต์เนี่ยมเมื่อกี้ไม่ใช่มเมื่อกี้ครับก่อนหน้านี้6ชั่วโมงคือผมสอนรวดเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เนี่ยนะครับ แต่นี่คือการปรับตัวนะข้อที่3ที่ตกผลึกมาได้นะครับคืออยากจะแข่งขันได้ในปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแปลว่าเราทุกคนคงตระหนักแล้วนะครับการเรียนรู้ไม่ได้จบลงที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอ,อีกต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะคอมเพลติฟีเราอยากจะแข่งขันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วชีวิตเรามันจะเจออะไรใหม่ๆอยู่เสมอโควิดนี่ก็คือบทเรียนชีวิตอันหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วผมเชื่อว่าในอนาคต คือเราไม่อยากให้เกิดแบบโควิดอีกใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรอีกหลายๆายยางที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับข้อที่4ครับที่บอกกันว่า fail fast คือการให้ล้มล้มให้เร็วขึ้นเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับในองค์กรเราเนี่ยบางทีมันไม่ fast จริงนะแปลว่ามันไม่ได้เร็วจริงคราวนี้บางคนบอก fail แต่มันไม่ fast สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยิ่งล้มก็ยิ่งเจ็บนะครับคุณรวิทย์เขียนไว้แบบนี้เพราะเราเรียนรู้กันไม่ทันเพราะนั้น fail fast ไม่ใช่คําพูดเพราะๆพะสวยๆวยเอ้ยเราต้องเฟลเว้ยเราต้องเฟลแต่ว่าเฟลได้ไม่มีปัญหาแต่เฟลแล้วล้มให้ล้มแล้ว,แล,วแล้วเรียนรู้เร็วหรือเปล่าถ้าเกิดล้มแล้วเราไม่เรียนรู้เลยแล้วมาล้มใหม่มันก็เจ๊งตอนนั้นเองแล้วก็ก็จะมาอดครวนว่าเราเฟลแล้วทําไมมันเจ๊งวะอะไรเงี้ยเพราะเราขาดการเรียนรู้นะครับเฟลฟาสมันต้องแฝงไปด้วยการเรียนรู้ที่รวดเร็วด้วยนะครับอันถัดไปนะครับ ข้อ5นะครับหลายครั้งสิ่งที่น่ากลัวกว่าผลลัพธ์คือความไม่ชัดเจนว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรนี่แหละโอ้ข้อนี้ผมชอบมากเอาโควิดก็ไนดะ้ไหนไหนพูดแล้วนะครับเพลินมันเป็นอิชชูใหญ่ของโลกปัจจุบันก็ขออนุญาตใช้อิชชูนี้เป็นตัวอย่างกันละกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะโควิดนะฮะคือโควิดบอกมาเลยดีกว่าว่ามันจะจบเมื่อไหร่ถ้าบอกมานะผมคิดว่าหลายคนปรับตัวได้ถ้าบอกว่าจะจบอีก18เดือนเขาจะต้องหาไรายได้เพิ่มเขาจะต้อง หาหนทางเพิ่มและเพราะ18เดือนเราคงอยู่ไม่ได้ด้วยไรายได้ปัจจุบันแต่ความยากมันคือมันไม่รู้ไงครับมีบางบางท่านพูดคํานึงออกมาซึ่งผมว่ามันสะท้อนหลายๆอย่างนะครับคือท่านบอกว่าตอนนี้คนเราเนี่ยบางทีใช้ชีวิตเหมือนกับว่าโควิดจะหายไปในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแปลว่าเราอาจจะใช้เงินเก็บอยู่เฮ้ย hey, ฉันอยู่ได้ไว้สบายอะไรเงี้ยเพราะหวังไว้ว่าโควิดมันจะหายไปภายใน1เดือนแล้วเราฉันจะกลับมาทํางานฉันจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ สิ่งที่มันน่ากลัวคือหลังจากหนึ่งเดือนแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่กว่านั้นคือมันอาจจะแย่แย่ลงไปอีกอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ชัดเจนเนี่แหละครับคือคือคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าผลลัพธ์นะถ้าบอกมาเลยว่า18เดือนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนปรับตัวได้อาจจะไม่ได้ทุกคนอนะ่ะแต่ว่าจะจะ,จะต้องพยายามหาทางแล้วว่าเราจะอยู่รอบไปได้ยังไง18เดือนใช่ไหมแต่ไอ้ความไม่รู้นี่แหละครับคือคือสิ่งที่น่ากลัวนะข้อที่6ครับ การที่มีคนที่สามารถส่งเสริมให้คนอื่นมีพฤติกรรมเชิงบวกในองค์กรมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้อย่างมากข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าพฤติกรรมเชิงบวกเป็นสิ่งที่สําคัญคราวนี้ถ้าเราสามารถหาคนคนสักคนหนึ่งหรือหรือจะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยที่จะส่งเสริมพฤติกรรมแบบนี้ได้เป็นคนที่รู้และเข้าใจคนอื่นๆภายในองค์กรได้ดี ผมคิดว่าคนคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีคุณค่าอย่างสูงสําหรับองค์กรเรานะครับถ้าใครเจอแล้วเก็บเขาไว้นะครับพยายามให้เขาอยู่กับเราเพราะว่าเขาจะเขาจะทำให้องค์กรเราดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับพฤติกรรมเชิงบวกเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับถัดไปนะครับข้อที่7นะครับเวลาคนอื่นพูดเนี่ยให้เราตั้งใจฟังจริงๆอย่าพยายามพูดหรือตัดสินอะไรลงไปในทันทีข้อนี้จะเป็นข้อที่จริงๆ เตือนใจกับตัวเองด้วยนะครับกับหลายๆคนด้วยนะคือบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังต่างกันนะครับคาว่าได้ยินกับฟังเนี่ยได้ยินคือได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาแต่เราเราอยากจะพูดของเราเราไม่ได้ฟังเขาหรอกนะครับแต่ถ้าฟังเนี่ยคือเราจะคิดจริงๆว่าที่เขาพูดเขาหมายถึงอะไรเขามีความรู้สึกอย่างไรสิ่งที่ยากที่สุดคืออย่าพึ่งสวนกลับไปอย่าพึ่งพูดกลับไปอย่าพึ่ง make judgment ฟังให้ดีบทเรียนที่ผมมักจะแชร์อยู่เสมอคือการพูดกับลูกครับถ้าใครถ้าใครเป็นลูกเนี่ยนะตัวทีครับทุกคนต้องเป็นลูกอยู่แล้วถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกเนี่ยนะครับหลายครั้งเลยอะเราไม่ได้ฟังเขาเนะเขาพูดอะไรมาปุ๊บหนึ่งเราสวนกลับทันทีด้วยความรู้สึกของเราด้วยเราจัดเขาอะคือคือเราไม่จัชเม้นันทีลูกกลับมาจากโรงเรียนบอกพ่อเบื่อครูจังเลยใส่เลย เฮ้ยไม่ได้นะลูกพ so, like like ูดแบบนี้ไม่ถูกนะเบื่อครูไม่ได้นะครูเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงเราเนี่ยกว่าจะเข้าโรงเรียนได้ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะว่าเขาเบื่อเรื่องอะไรเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าพ่อจัดไปแล้ว10นาทีพูดถึงพระคุณของคุณครูผมเข้าใจครับคุณพ่อคุณแม่มีมีเจตนาที่ดีตัวผมก็ก็ผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยครูดีอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยก่อนที่เราจะพูดสิ่งเหล่านั้นไปฟังเขาสักนึงครับ เบื่อในเบื่อเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับเขาอาจจะมีมุมบางมุมที่เขาอยากที่จะแชร์ให้กับเราอยากที่จะพูดให้กับเราหลังจากนั้นเขาพูดจนหมดแล้วเขาได้อธิบายได้บรรยายได้อะไรทุกอย่างแล้วเราอาจจะค่อยออฟเฟอร์โซลูชันออฟเฟอร์โอปิเนียนหรือแม้กระทั่งสอนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเขามีความคิดที่มันไม่ถูกทางได้ครับผมไม่ได้บอกการสอนลูกเป็นสิ่งที่ผิดแต่ขอให้ฟังก่อนเพราะถ้าเกิดท่านไม่ฟังท่านสอนจัดไป ลูกพูด3คําท่านจัดไป10นาทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรคือลูกไม่พูดครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาอ้าปากบอกพ่อปุ๊บเนี่ยพ่อจะจัดมา20นาทีไม่เอาดีกว่าแล้วนั่นคือสิ่งที่ถูกไหมนั่นคือสิ่งที่ดีที่เราต้องการจริงหรอครับว่าลูกกลับมาบอกเป็นไงบ้างลูกไม่มีอะไรพ่อโอเคเราไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะได้สอนเขาเลยนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเพราะเราจะไม่รู้ความคิดเขาเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อเดียวก,ก็ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจผมเช่นเดียวกันนะครับ ข้อที่8ครับอย่าใช้ไม้บรรทัดเราไปตัดสินคนอื่นครับเพราะบางทีไม้บรรทัดเรามันอาจจะผิดก็ได้ข้อนี้เป็นการลดอีโก้เราได้อย่างสูงนะครับว่าการที่เราเอามาตรวัดของเราเอาความรู้สึกเอาบรรทัดฐานของเราเนี่ยไป make judgment กับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ถูกต้องไม่สมควรข้อนี้จึงทำให้ผมพยายามนะ ถ้าใครฟังนุดลนสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยผมมักจะพูดในลักษณะแบบนี้เสมอว่าอันนี้คือความคิดเห็นผมนะครับซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ในมุมของท่านอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้แล้วเวิร์กนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ในมุมของท่านผมแทบจะบอกได้เลยว่าผมไม่เคยพูดว่า ท่านใช้เถอะทําตามผมแล้วมันจะเวิร์กแน่นอนผม,มผมค่อนข้างมั่นใจว่าคํานี้ไม่เคยหลุดออกจากปากผมหรือถ้าหลุดไปก็ก็ต้องน้อยครั้งมากอ่ะคือผมเชื่อว่าคนไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันสิ่งที่ผมทําในพอดแคสต์ทุกทุกตอนเลยเนี่ยผมแค่อยากจะแชร์สิ่งที่ผมใช้แล้วมันเวิร์กผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้ผมได้ข้อคิด17ข้อนี้ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้โอ้ยไม่เห็นจริงเลยก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าท่านเห็นด้วยหรือท่านคิดว่าบางข้อมันเอาไปใช้ได้ถ้านเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กดีใจด้วยครับดังนั้นอย่าใช้แม่มทัดเราในการ make judgment คนอื่นในทุกกรณีนะครับข้อที่9นะครับถ้าอยากให้ใครมาช่วยสอนเราสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำตัวให้หน้าสอนก่อนโหผมว่าคุณอวิทเขียนเขียนคำนี้ได้ได้ดีมากเขียนบทนี้ได้ดีมากคือเราบอกทำยังไงทำไมเขาไม่สอนเราเพราะบางทีอะ เราทําตัวไม่น่าสอนทําตัวไม่น่าสอนผมต่อยอดให้นะครับหนังสืออาจจะไม่ได้เขียนลงลงรายละเอียดตรงนี้มามาเยอะแต่ว่าผมมีประเด็นที่อยากต่อยอดเช่นฉันเก่งที่สุดในโลกแล้วถ้าถ้าเรามีมีฟิลแบบนี้ออกไปอะว่าฉันเก่งที่สุดในโลกแล้วอะผมบอกได้เลยนะไม่มีใครจะอยากสอนเราละเราเราอยากจะไปสอนคนที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกอครับ เราไม่อยากสอนแล้วคือคุณเก่งที่สุดในโลกคุณไม่ต้องฟังผมแล้วถูกปะอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นขาโลงแล้วอะคือคือคุณจะไม่ได้อะไรใหม่ๆมาอีกแล้วผมส่วนตัวนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าอาจารย์อวยตัวเองหรือเปล่าแต่ผมจะบอกแบบนี้เสมอนะครับผมจะพยายามพูดกับทุกคนว่าจริงๆบอกผมได้นะแม้กระทั่งนักศึกษาเมื่อเช้าสอนไปเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้สอนนะจริงๆแล้วเราแลกเปลี่ยนกันมากกว่า่ะ คืออันนี้ผมรู้ผมก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดเขามีอะไรที่คิดว่ามันเจ๋งกว่าดีกว่าเล่าให้ผมฟังมั่งแล้วตัวผมเนี่ยก็จะได้พัฒนาไปด้วยบางคนบอกเฮ้ยแต่นักศึกษาเขาไม่มีประสบการณ์แต่เขามีความคิดเลยหลายอย่างที่เราอาจจะไม่มีก็ได้นะครับคนเราไม่ได้เก่งกว่าทุกคนในทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นทําตัวให้หน่าสอนนะครับแล้วเราจะได้ความรู้เยอะขึ้นนะครับข้อที่10ครับรู้จักอยู่เฉย และเรียนรู้ตัวเราเองบ้างนะครับเราเรียนรู้้เรื่องข้างนอกมาเยอะมากพอแล้วข้อนี้ขอรีเฟอร์ถึงมิชชั่นทูดะมูนอีกครั้งหนึ่งเพื่อหนังสือคุณอวิทย์นะครับก็ก,ก็คงเลกถึงมิชชั่นทูดะมูนนะครับคุณอวิทย์พูดอเอพิโซดจะบอกว่าล่าสุดก็ไม่ถึงกับล่าสุดนะตอนนี้ผมไล,ไล่ไล่ฟังอยู่นะครับฟังไม่ทันแล้วแต่ว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งที่คุณอวิทย์พูดถึงว่าแบบเพื่อนๆทักว่าคุณอวิทย์ไม่มีความสุขดูไม่มีความสุขแล้วกลายเป็นว่า คุณวิทย์้ามาตกผลึกนะครับว่ากําลังเหมือนกับใช้ชีวิตกําลังไล่ล่าอนาคตอยู่อะทำอันนั้นได้ก็จะทำอันนู้นต่อทำอันนี้ต่อแต่ว่าไม่ได้หยุดมีความสุขกับปัจจุบัน mm hmm. ผมว่าข้อหนังสือจริงๆคุณวิทย์ก็เขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้คือเขียนเมื่อปีที่แล้วคือบางทีเนี่ยจังหวะที่เราต้องหยุดเนี่ยควรควรจะต้องหยุดบ้างนะครับ ผมมักจะเปรียบเทียบกับการวิ่งเหมือนกันนะถ้าเราวิว่งตะบี้ตะบันแล้วเราไม่พักเลยเนี่ยเครื่องมันก็จะพังเท่านั้นเองนะครับโควิด19อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะทําให้เรารู้จักหยุดและเรียนรู้ตัวเองครับเชื่อไหมฮะช่วงโควิด19เนี่ยผมยังสอนหนังสือแบบเต็มสกเกลวันก่อนยังโพสต์ไปเลยครับตอนเช้าสอนตอนบ่ายประชุมตอนดึกสอนเลิก3ามทุ่มครึ่งคือแบบเฮ้ยใครบอกว่าอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเหงาไม่ไม่เคยเหงานะครับไม่เคยเหงา แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักว่าเฮ้ยลองหยุดไหมแล้วลองคิดนะผมผมได้ไอเดียหลายๆข้อเลยนะครับจากการ Work from home จากช่วงโควิดจากการที่อยู่บ้านตลอดเวลาเนี่ยจริง,รงๆข้อนี้ผมชอบมากนะครับข้อที่11คุณอเวทพูดถึงการอ่านหนังสือนะครับบอกว่าการอ่านบทสรุปมันดีตรงมันช่วยย่นระยะเวลาได้แต่รับรองว่าทารถไม่มีทางอ่านฉบับเต็มได้เลยข้อนี้เหมือนกับที่ท่านทุกท่านฟัง นพดนสอรี่พอดแคสต์เอพิโซดนี้เลยครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือบทสรุปหลายท่านชอบนะครับเราบอกว่าช่วยย่นระยะเวลาหลายท่านชอบนะครับบอกว่าทําให้ผมรู้จักหนังสือแล้วผมจะได้ไปหาอ่านต่อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็ดีใจที่ท่านชอบนะครับแล้วผมก็คงทาต่อไปเพราะว่ายังไงผมก็ทําอยู่แล้วแต่แทนที่จะมีประโยชน์กับผมคนเดียวเผื่อจะมีประโยชน์กับท่านอื่นด้วยดีใจครับ แต่ผมไม่มีทางสรุปหนังสือได้เท่าได้มีอรรถเท่ huh. reading, มมากันกับการอ่านหนังสือทั้งเล่มอยู่แล้วครับผมไม่สามารถเอาหนังสือทั้งเล่มมาอ่านได้นะครับแล้วมุมมองที่ผมสรุป17ข้อที่วันนี้ผมจะมาแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับท่าน100%นะท่านอ่านหนังสือเล่มเดียวกับผมท่านอาจจะมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นบทเรียนนะครับท่านไปอ่านอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าท่านอ่านฟังบทสรุปผมแล้วชอบนะครับท่านก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะครับข้อที่12นะครับ เราไม่จําเป็นต้องแข่งคนอื่นหรอกแข่งกับตัวเองก็พอแล้วจริงครับความทุกข์ที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นบ่อยในหลายคนนะครับคือความพยายามที่จะไปเก่งกว่าคนอื่นครับเมื่อไร่ก็ตามที่เราพยายามจะไปแข่งว่าฉันจะต้องเก่งกว่าเธอนะฉันจะต้องได้อันดับสูงกว่าเธอนะเมื่อน,นั้นเราจะเริ่มมีความทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะเก่งกว่าทุกคนมันน้อยไงครับ ผมไม่ได้บอกว่าเราห้ามพัฒนาไม่ได้บอกว่าเราห้ามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบได้แต่อย่าพยายามแข่งกับคนอื่นตลอดเอาแค่ว่าวันนี้เราดีขึ้นแล้วหรือ,อยังหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็ต้องขออภัยนะครับมันมันติดกันหลายๆเล่มเลยจาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าผมจําได้ว่าบทเรียนที่ผมได้มาคือขอแค่วันนี้ดีขึ้นกว่าวันเมื่อวานนี้ก็พอแล้วแค่นั้นพอแล้วครับ เราไม่จําเป็นต้องแบบจดีขึ้นตลอดเวลาดีขึ้นกับคนอื่นเทียบกับทั้งโลกแล้วฉันต้องที่หนึ่งอะไรไม่ใช่แบบนั้นถ้าจำไม่ผิดหนังสือชื่อ Max Strategy นะที่บอกว่าขอแค่วันนี้ดีขึ้นขอเมื่อวานก็พอแล้วนะโอเคข้อที่13ครับเราอาจจะได้เครื่องมือทางความคิดบางอย่างผ่านประสบการณ์บางเรื่องเก็บเครื่องมือนั้นเพื่อเอาไปใช้ในคราวต,ต่อไปข้อนี้ถ้าเมื่อวานใครฟังนโดอนสตอรี่พอดแ เป็นเวอร์ชั่นที่ผมสัมภาษณ์ผ่านซูมกับคุณรวิทย์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับผมขออนุญาตขยายเ,าเนื้อหาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่างเหตุการณ์โควิด1 9เนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆนะเราต้องตกผลึกเครื่องมือทางความคิดบางอย่างเช่นตอนนี้เราเราตระหนักรู้เลยนะว่าครอบครัวสาคัญมากสมมตินะเราได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราได้อยู่กับลูกๆสําคัญมาก ตรงนี้แหละครับเก็บไว้มันเป็นบทเรียนผมผมรณรงค์ก็แล้วกันนะครับหรือแชร์ไอเดียก็แล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนลองนั่งเขียนบทเรียนที่ท่านได้จากเหตุการณ์โควิด -19 ครับเก็บมันไว้ครับเก็บไว้ทําไมในอนาคตมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ทํานองนี้อีกไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโควิด -19 หรือการการแพร่กระจายของโรคแบบเดิมนะครับแต่ว่าเราอาจจะทําธุรกิจอาจจะเจอวิกฤตแบบนี้ มันอาจจะกลับมาที่กล่องความคิดหรือเครื่องมือทางความคิดนี้ได้ว่าครอบครัวสำคัญที่สุดไนงะซึ่งเราเรียนรู้จากโควิด -19 มาแล้วอย่างเงี้ยนะครับข้อที่14ครับการนอนไปสิ่งสําคัญไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมาเสียดายเวลาเลยข้อนี้ตรงไปตรงมาอย่างที่ผมอ่านให้ฟังครับสําหรับผมเนี่ยผมมาตกผลึกตอนอายุแบบเยอะพอสมควรแล้วละเสียดานะครับจริงๆแล้ว ตอนเด็กๆผมว่าทุกคนหรือหลายๆคนถ้าเป็นนะโอ้ยไม่ต้องนอนหลอกโต้ลูกได้นูน่นนี่นั่นผมก็เคยเป็นคนแบบนั้นครับผมเคยเอนจอยการทํางานดึกๆตื่นเช้าๆนอนไม่พอไม่เป็นไรผมเคยหนักแม้กระทั่งแบบเกือบจะหลับในตอนขับรถซึ่งมันไม่ควรไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นนะครับแต่ก็พยายามระวังนะแต่มันก็ง่วงมากอะไรเงี้ย ตอนนี้มันไม่ใช่แค่หลับในนะครับมันหมายถึงสุขภาพร่างกายเลยผมรู้เลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมนอนไม่พอเนี่ยมันจะเละไปหมดเลยครับน้ําหนักขึ้นเหนื่อยง่ายรูเ้เต็มไปหมดเลยฮนะข้อที่15นะครับไม่มีกิจวัตรประจําวันอันไหนที่จะดีที่สุดสําหรับทุกคนนะครับเราต้องสร้างรูทีนที่ดีสําหรับตัวเราเองครับไม่ต้องไปเรียนแบบใครครับ มีหลายคนถามผมซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจัดก็ได้นะครับเรื่องนี้นะครับว่าอาจารย์เล่ารูทีนอนาะจารย์ให้ฟังหน่อยจริง,รงๆเคยจัดไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันรูทีนมันเปลี่ยนเพราะว่าโควิด19นะเดี๋ยววันหลังเอาว่างๆจะมาเล่าให้ฟังในโนบะดินสตอรี่ก็ได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าอันนี้แหละเบสแพคทีสไว้ทําแบบอาจารย์โนบะดอนเขาทําแล้วมันจะเวิร์กคนไม่เหมือนกันครับ general หรือโดยทั่วไปอาการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีใช่แต่ไม่ได้หมายความว่า ผมออกตอน7จ็ดโมงถึง8ปดโมงมันคือดีกว่าที่ท่านจะออกตอนห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นยอะไรเงี้ยมันไม่มันมันคนละแบบกันไงร่างกายของเราก็คนละแบบกันทามมิ่งของเราก็คนละแบบกันผมฟังกิจวัตรประจาวันของท่านอื่นหรือเปล่าฟังครับผมทราบว่าคุณลวิศปกติทําอะไรว่าคุณลวิศก็เล่าให้ฟังในพอดแคสต์นะครับผมทราบว่าคุณต้องกัวีบุษทำอะไรว่าคุณต้องกระโพสต์ใน Facebook ในหลายๆครั้ง แต่ป่าแต่ไม่ได้แปลว่าเอ้ยต้องเรียนแบบ100%มันไม่ไม่เป็นหลายหลายอัานผมก็เรียนแบบผมก็บอกเลยผมก็เรียนแบบแต่หลายอัานผมคิดว่ามันยังไม่ใช่ผมอะ่ะผมก็ยังไม่ทําแค่นั้นเองนะครับเออข้อที่16นะครับอ่าคุณวิทย์พูดถึงการทําธุรกิจครอบครัวครับคุณวิทย์บอกว่าทั้งตัวเราซึ่งเป็นเด็กกับทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรอนนี้ปัญหาของเด็กก็คือว่าพ่อคุณแม่เนี่ยล้าสมัย ทำไมไม่คิดเลยมันต้อง Disruption แล้วเดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าคิดแบบคุณพ่อคุณแม่ไปไม่รอดหรอกอย่าลืมนะฮะบริษัทนี้เติบโตมาจนกระทั่งเราเติบใหญ่มาเป็นเป็นผู้บริหารในบริษัทนี้ได้ด้วยกล่องความคิดแบบคุณพ่อคุณแม่คิดอะแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดมาแบบนี้40ปีแล้วอะแล้วมันก็ทําให้บริษัทโตมา40ปีอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเพิ่งมาปีแรกแล้วเราบอกว่ากล่องความคิดนี้เป็นของความคิดที่ผิดมัน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 ผมว่าเขายอมรับได้ยากเหมือนกันนะลองลองคิดเป็นตัวเราดิเราเราสร้างสมมติเราสร้างสตาร์ทอัพเลยตอนนี้นะแล้วระบบสตาร์ทอัพมันเติบโตใหญ่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นหลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งลูกเราบอกว่าที่เราคิดผิดเฮ้ยถ้าผิดมันจะโตขนาดนี้เหรอเอาเป็นว่าต้องเข้าใจเึ่งกันแล้วกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับ บุลวิทย์เขียนไว้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอีกข้อหนึ่งนะครับคือจำนวนไลค์จำนวนแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเรามากนักหรอกคือผมเข้าใจนะฮะหลายครั้งเนี่ยเราติดยึดกับสิ่งพวกเนี้ยเออ่สับสตาร์ทอัพนะไอ้พวกไลค์พวกแชร์เนี่ยเขาเรียกวัน i ิตี้แมทริคือเป็นตัววัดที่มันไม่ได้ไม่ได้บอบ่องบอกอะไรเลยนะ ผมยอมรับว่ามันช่วยทําให้เรารู้สึกดีอันนี้ยอมรับเลยนะผมว่าทุกคนก็เป็นมั้งถ้าเราแชร์บทความไปแล้วมีคนไล์เยอะเรามีโอ้ยมีความสุขไว้บทความนีม้เขียนคนชอบอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าบทความที่เขียนเข้าไปแล้วไม่มีคนไล์จะเป็นบทความที่ไม่ดีนะผมมาตกผลึกแบบนีแ้แล้วทำให้ผมมีแรงในการทํางานจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนไลค์ครับจริงๆแล้วมันคือ Impact ที่เราทํา ต่อให้มันจะมีคนไลค์แค่คนเดียวแต่ว่าถ้าบทความนั้นเปลี่ยนชีวิตคนไลค์คนเดียวคนนั้นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยผมยอมแลกกับหมื่นไลค์นะที่หมื่นไลค์แบบไม่ได้อ่านบทความผมอะ่ะจริงๆนะครับนี่พูดจริงนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนไลค์คนเดียวแต่ว่าโอ้โหอาจารย์พอดคาสต์เนี้ยสิบข้อคิดที่ได้จากหนังสือวิธีคิดไร้ขบวนท่าอาจารย์พูดมาเนี่ยอาจารย์รู้ไหมมันพลิกชีวิตผมเลยนะมันทําให้ครอบครัวผมดีขึ้นเลย พอแล้วครับสาหรับผมเนี่ยคือพอแล้วต่อให้ไม่มีคนฟังเลยก็ได้อะอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยนะครับถ้าเทียบกับมีคนฟังเยอะแยะแต่ว่าฟังไปงั้นๆเนี่ยไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ฟังผมเชื่อว่าท่านก็ต้องคิดว่าโนบุโดนสตอรี่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ก็ยังมีคนติดตามฟังมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งถ้าได้ทั้ง Impact ได้ทั้งจำนวนก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะมี Impact ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็อย่างที่บอกนะจากความลังเลว่า hey, จะพูดอีกทีดีไหมเดี๋ยวคนจะเบื่อไหมเพราะว่านังสือก็เมื่อวานก็สัมภาษณ์คุณวิทย์ไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เจาะมาเป็นข้อคิดที่ได้ในมุมมองของผมด้วยนะครับก็ถือโอกาสอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเนื้อหามันไม่ซ้ําแน่นอนนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอีกครั้งนะครับ ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าจะตอนแรกจะบอกว่าเคาก็สาหรับโควิดก็พอจะพูดแล้วก็อยากจะหยุดไว้เพราะว่าทุกช่องก็พูดถึงโควิดนะผมแค่บอกว่าอยากจะให้เราผ่านมันไปได้ด้วยดีเท่านั้นเองนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับหลายๆคนเจอเหตุการณ์หลายๆอยา่างอาจจะไม่เกี่ยวโควิดนะตอนนี้ Work f r ฟอร์ m e ตอนนี้อะไรนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ประเภทเออแบบ เซ็งทํางานกับบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยผมมีกกาลังใจให้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านฟังผมท่านก็คงจะรู้นะเพราะ,ะหลายคนเข้ามาปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับว่าผมพูดถึงเรื่องไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ทุกกรณีนะครับขอให้ท่านผ่านมันไปได้เหมือนที่คุณวิทย์พูดถึงขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนั้นคือ this t o shall pass มันเป็นโคินซิเดนมากนะครับเพราะว่าเมื่อสองสวันก่อนหน้าที่ผมจะฟังเอพิโซดนี้ของคุณวิทย์เนี่ยนะครับที่บอกว่าความสุขมีได้ทุกวันเนี่ย ผมเพิ่งโพสคำนี้ไปว่าแล้วมันก็ผ่านไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในประ s o ดถัดไปนะครับสวัสดีครับ